ลินลี่เหงียนร่ายยาวโต้ปมเอิร์กเลเดอเรอร์เปิดแชทแฉอยากรู้นางงามเป็นใครบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 15:30 นลินลี่เหงียนร่ายยาวโต้ปมเอิร์กเลเดอเรอร์เปิดแชทแฉอยากรู้นางงามมุงเวทีใหญ่เป็นใครลั่นวาจาสาปแช่งผ่านสื่อใครพูดไม่จริงขออย่าได้ผุดได้เกิดวันที่25กรกฎาคม67ไฮโซสาวลินลี่เหงียนพร้อมด้วยอี้แทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษากฎหมายร่วมแถลงข่าวชี้แจงและโต้กลับทุกข้อกล่าวหาหลังเอิร์กเลเดอเรอร์เปิดแชทที่อ้างว่ามีนางงามมงเวทีใหญ่ร่วมแฉวีรกรรมลินลี่เหงียนพร้อมกับเตรียมฟ้องคู่กรณีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาล่าสุดเอิร์กเปิดแชทอ้างว่าเป็นนางงามมงเวทีใหญ่ร่วมแฉวีรกรรมของเราทั้งเสพยาเป็นเมียน้อยเอาปืนไปขู่คนอื่นลินลี่อุ๊ยน่ากลัวมากเลยที่บ้านมีปืนหลายกระบอกมากจริงๆหนูจะเอาไปยิงเขาเลยแต่เป็นปืนของลูกชายปืนเด็กเล่นค่ะหนูไม่เคยทำกิริยาแบบนั้นพี่เอิร์กจะใส่ร้ายหนูอะไรก็ได้จะว่าเป็นเมียน้อยติดยาหนูยอมรับได้เพราะมันคือนิสัยของที่เขาอยู่แล้วแต่หนูไม่อยากให้เขามาแตะต้องผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหนึ่งคนและอดีตแฟนอีก3คนเพราะพวกเขาทำให้ลี่เติบโตมาได้อย่างสวยงามยืนยันว่าไม่ได้เสพยาลินลี่หนูขอพูดความจริงตรงนี้ว่าไม่เคยใช้สารเสพติดอย่างอื่นแต่หนูเคยดูดกัญชากับอดีตสามีค่ะแต่ว่าเลิกนานแล้วตอนอยู่กับสามีก็รักสามีเพราะว่ากัญชามีฟีลรักค่ะแล้วที่เขากล่าวหาว่าเราเป็นต่างด้าวลินลี่หนูมีเวิร์กเพอร์มิทค่ะเพราะหนูเปิดบริษัทอดีตสามีหนูก็เคยมีบริษัทนะคะหนูอยู่ที่เมืองไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วจะเป็นต่างด้าวได้ยังไงแล้วที่สำคัญลูกชายหนูเกิดที่ประเทศไทยส่วนเรื่องขอมีบัตรประชาชนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนยื่นเรื่องขออยู่น่าจะอีก 3-5 ปีถึงจะได้ซึ่งทุกอย่างทำไปตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้ใช้เส้นสายพูดกันตามจริงถ้าอดีตแฟนลี่ที่เป็นนักการเมืองเป็นคนไม่ดีหนูก็คงได้บัตรประชาชนไปนานแล้วส่วนตัวอยากรู้ไหมว่านางงามมงเวทีใหญ่ที่แฉเราเป็นใครลินลี่หนูอยากเจอคนนั้นจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูมีแต่ความจริงเนอะด้วยบุญกุศลอันใดก็แล้วแต่ที่ลูกกระทำมาทุกภพทุกชาติขอมารวมเป็นหนึ่งมาสถิตที่จิตวิญญาณข้าพเจ้าหากวันนี้ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดไม่เป็นความจริงพูดใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตกนรกหมกไหม้อย่าได้ผุดอย่าได้เกิด7 วัน 10 วัน 1 เดือนนับจากนี้แต่หากข้าพเจ้าพูดจริงขอให้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีข้าพเจ้าได้รับผลการกระทําของตนด้วยอํานาจกรรมที่เขาผู้นั้นก่อด้วยเถิดใน7 วัน 10 วันและ 1 เดือนสาธุทางเอิร์กเหมือนมั่นใจใจหลักฐานถึงได้ออกมาแฉเรารัวรัวลินลี่หลักฐานอย่างที่เขาโชว์เงินใช่ไหมคะตอนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมลี่นั่นคือเงินที่เขามาเอาเงินจากลี่หนูยังไม่ได้เงินจากพี่เอิร์กสักบาทเลยมีแค่ช่วงที่เขายืมแล้วเอามาคืนยืมแล้วเอามาคืนเพื่อให้หนูตายใจอีตอนนี้คุณเอิร์กเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในศาลคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนโดยการหลอกลงทุนคุณลินลี่โดนไป50 ล้านบาทเงินสดประมาณ 36.8 ล้านบาทแล้วก็ไปไถ่ถอนคอนโดมิเนียมที่เคยให้ไปใช้ในการทำสัญญากู้ยืมแล้วก็ไปหลอกนักลงทุนอื่นๆอีกมูลค่าความเสียหายตอนนี้รวมๆแล้ว500กว่าล้านบาทปัจจุบันหลบหนีไปหลายประเทศจนผมไปประสานงานกับอินเตอร์โพลตำรวจสากลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้หมายจับมาเรียบร้อยซึ่งเป็นหมายแดงที่เจอที่ไหนก็จับที่นั่นตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนและรู้ที่อยู่ชัดเจนแล้วเหลือแค่ว่าจะรีบประสานให้ตำรวจทางนั้นแล้วก็พิจารณาดูว่าจะมีเรื่องสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาหรือไม่ล่าสุดเห็นว่าจะฟ้องเอิร์กเพิ่มอีกหนึ่งคดี
ลินลี่ใช่ค่ะคดีหมิ่นประมาทลี่รักลูกมากถ้าลี่ไม่มีลูกแล้วมากล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยลี่ยังทำใจได้แต่ลี่มีลูกแล้วลูกลี่เป็นเด็กน่ารักถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนแล้วมีคนมาพูดกับเขาว่าเป็นลูกเมียน้อยลูกหนูจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ให้ใครหน้าไหนแต่ต้องลูกหนูและคนรักทั้ง4คนของหนูลี่เลยจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณเอิร์กอีกข้อหาหนึ่งค่ะฝั่งนั้นท้าให้เอาหลักฐานออกมาโชว์อีทั้งหมดอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลแล้วก่อนที่จะไปกล่าวหาเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตำรวจในชั้นอัยการเพื่อให้พิจารณาก่อนว่ามีน้ำหนักไหมแล้วทุกการกระทําของคุณลินลี่และพวกเราที่พูดออกมาต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาที่เรากล่าวหาเขาเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นที่ผ่านมา2 ปีไม่มีอะไรคืบหน้าว่าจะจับตัวเอิร์กได้หรือเปล่าแล้วในตอนนี้ที่กลับมาเป็นกระแสอีกรอบจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นไหมลินลี่หนูดีใจที่ครั้งนี้กลับมาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหนูกับผู้เสียหายยังคุยกันอยู่เรื่อยๆหนูต้องเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาพูดความจริงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนหนูก็ยังรู้สึกว่าเขาจะสำนึกแต่จนถึงวันนี้ความสำนึกไม่มีจริงๆอยากบอกอะไรถึงเอิร์กลินลี่อยากให้พี่เอิร์กกลับมาประเทศไทยวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าคุณเป็นคนที่หลอกลวงคนอื่นและไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีวันนี้เรายังสามารถยกโทษให้พี่เอิร์กได้จริงๆแต่ถ้าพี่เอิร์กยังไม่สำนึกกรรมนั้นมันสำฤทธิ์ผลนะพี่แล้วลี่ไม่เคยสาบานสาบแช่งใครแบบนี้แต่วันนี้ลี่สาบแช่งตัวเองและครอบครัวแต่หากลี่บริสุทธิ์คำสาปแช่งของลี่จะย้อนไปหาเขาด้วยผลของการกระทําของตนลี่เชื่อในวาจาของตัวเองลี่ขออะไรมักได้แบบนั้นไม่มีที่ลี่ไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นพี่เอิร์กจงตื่นพี่เป็นคนเก่งและฉลาดจริงๆเนื้อเดิมแท้พี่เป็นคนบริสุทธิ์แต่พี่หาทางออกไม่เจอในเมื่อวันนี้พี่ทําผิดแล้วตื่นถอดเพื่อชีวิตของพี่เองกลับมาชดใช้ยอมรับผิดแล้วเริ่มต้นใหม่ลี่ยังเป็นกำลังใจให้ไม่โกรธไม่เกลียดอโหสิกรรมให้แล้วก็อยากให้พี่อโหสิกรรมให้ลี่ด้วยถือว่าเราขาดกันอย่าได้พบเจอกันอีกทุกชาติไป บทบรรณาธิการทรงพระเจริญประเด็นร้อนวันที่25 กรกฎาคม 2567 18:17 น.งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28 กรกฎาคม 2567รัฐบาลและทุกภาคส่วนเตรียมการจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทั่วทั้งประเทศเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะล้ำเลิศเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยอีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28 กรกฎาคม 2567นี้ประกอบด้วยงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานศาสนพิธีและงานเฉลิมฉลองที่กำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งปีในวันอาทิตย์ที่วันที่28 กรกฎาคม 2567อันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งปีนี้มีความสำคัญที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาจึงเป็นโอกาสอันเป็นมงคลสมัยที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้หลอมรวมจิตใจร่วมกันแสดงออกถึงความกตเวทีสนองพระราชปณิธานที่ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบนิกรมีความสุขสวัสดีน้อมนำพระบรมราโชวาท
พระบรมราโชบายตลอดจนคุณธรรมคำสอนที่ทรงมีพระราชดำรัสในวโรกาสต่างๆอันสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชนกประมวลมาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อความผาสุกโดยรวมถึงพระราชดำริจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆสำหรับพระราชกรณียกิจและกิจกรรมต่างๆในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในวันดังกล่าวประกอบด้วยพิธีขบวนอิสริยยศเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณบริเวณท้องสนามหลวงและสถานที่ที่จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าปทุมนิมิตทองนาคเงินบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในค่ำวันเดียวกันขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน